ิธาแล้วจะเป็นนายกไหมได้สิวะเขาเลือกมาประชาชนเลือกมาไม่เป็นนายกได้ไงบ้าเปล่าเห็นเขาพยายามจะฟื้นคืนชีพอะไรบางอย่างมาอันนั้นเขาเรียกว่าฟื้นคืนชีพไอทีวียังจะกลับไปอีกนะ เขาเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้คุยไปเรื่อยกับลุงนะฮะคุยเรื่องคณะ MOU 8พรรคใช่ไหมอ๋อที่เขามาประชุมกันที่พรรคเพื่อไทยเป็นการประชุมครั้งที่2โอเคครับผมเนื้อเรื่องคร่าวๆมีอะไรบ้างลุงอะเขาบอกว่าประชุมออกมาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการได้5ชุดชุดแรกคือเศรษฐกิจดีแล้วก็ดิจิตอลอันนี้นะมันไปพาดพิงถึงแฮกเกอร์ระดับตำนานเข้าไปในหน่วยงานราชการมันเข้าไปยังไงบ้างวะโดยการเห็นไก่ต้มผมเชื่ออย่างนั้นเลยไอ้ไก่ต้มแบบมันคนดูแลไอ้มันเลยไม่ค่อยฉลาดไอ้คนที่เข้าไปอ่ะมันคงจะกินมัสมั่นไม่เลยฉลาดกว่าไก่ต้มโอเคนะเนื้อเรื่องแฮกได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นรู้สึกว่าหมออะไรแพนด้าเอามากับจ่าดราม่าใช่ไหมเอามาโพสต์ปุ๊บนะเพจทางการของไอ้พวกหน่วยงานต่างๆหน่วยงานศึกษาธิการกรุงเทพฯอะไรทีเดียวมีงัวมีสาวนุ่งน้อยผมน้อยมาเช็ดเต็มเพจแล้วเขาก็ถามไปที่ไอ้คนที่ดูแลกระทรวงนั้นคือชัยวัฒน์ชัยวุฒิหรือชัยวัฒน์วะชัยวัฒน์อ๋อชัยวุฒิชัยวุฒิคุณตานุสรอะไรสักอย่างนี่แหละเรื่องสั้นๆเรื่องสั้นๆไข่ต้มแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาทำตอนนี้ไม่ใช่นะเขายังทำไม่ได้มันต้องเตรียมเซิร์ฟเวอร์ระดับประเทศเอาหน่วยงานราชการมารวมกันเดี๋ยวเขาเตรียมอะไรนะเซิร์ฟเวอร์ระดับประเทศเลยเหรอใช่เพราะว่าต้องเอาหน่วยงานทุกทั้งหมดมารวมกันใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันแต่เดี๋ยวนะไอ้สิ่งที่โดนแฮกก็คือ Facebook เป็นของมาร์คซักเกอร์เบิร์กแล้วมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันก็มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อเขาบอกว่าเขายังคุยกับไอ้ Facebook ในประเทศไทยยังคุยกันไม่รู้เรื่องนี่มันหน่วยงานระดับจังหวัดประเทศแล้วเราเป็นคนธรรมดาถ้าเกิดเราติดต่อยากลำบากเข้าใจได้อันนี้คือติดต่อไม่ได้เหรอศูนย์ไหมศูนย์ Facebook เขาไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเขาใช้ความรู้สึกส่วนตัวขอบคุณนะแล้วเขาบอกว่าไงรอให้รัฐบาลชุดไหนแก้เขาบอกว่าให้รอรัฐบาลชุดใหม่อันนี้คือดอกนึงแล้วนะรอรัฐบาลชุดใหม่เสร็จแล้วก็พูดถึงไอ้ข้อที่2ที่เขาตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านเพิ่มมา5ชุดอ่ะข้อแรกเศรษฐกิจดิจิตอลข้อ2นี่คือการคอร์รัปชันแล้วก็สวยอันนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงมาจากอะไรสติ๊กเกอร์ไงสติ๊กเกอร์ใช่ไหมของคุณวิโรจน์เป็นไงบ้างอ่ะพึมพำกันไปเลยพึมพำกันไปเลยครับตอนนี้ก็เราเห็นสติ๊กเกอร์ลอตเตอรี่สติ๊กเกอร์อะไรที่แบบยังรออีกเยอะใช่ไหมแค่สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกเนี่ยก็โอ้โหบานปลายเขาบอกว่า20ปีแล้วเขารอเรื่องนี้มาเนี่ยไปยื่นทุกรัฐบาลทุกนายกอันนั้นก็ไปแล้วข้อ2ข้อ3คือสาธารณสุขคณะกรรมการก็ตั้งมาใหม่เนี่ยข้อ3คือสาธารณสุขของเสี่ยหนูเหรอเป็นของเสี่ยหนูเหรอไม่ใช่ของประเทศไทยวะของเสี่ยหนูโอ้เหี้ยเสี่ยหนูเขารับเหมามาทำเรารับเหมามาเป็นไงล่ะเกิดหมออะไรวะหมอลาออกแฮชแท็กหมอลาออกแฮชแท็กหมอลาออกหมอคนนั้นอ่ะทำไมถึงแค่เขาออกมาโพสแค่ครั้งเดียวมันถึงกระหึ่มทั้งวงการเพราะว่าเขาเคยเป็นนักแสดงและเป็นนักร้องมาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะฮะทำไมการผลิตหมอเนี่ยนะมันสุดยอดมากเลยนี่เราจะเกริ่นคร่าวๆให้ฟังนะนิดนึงผลิตมา1ใน3นี่คือออก1ใน3เลยนะผลิตมากี่คนนะ 2,700 ออกไป900เหลือ 1,800 เยี่ยมเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาอ้างว่าเพราะว่าบัตรประกันสุขภาพเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นหวัดก็ไปหาหมอปกติแล้วเนี่ยแค่เภสัชก็พอใช่มั้ยนิดนึงอะไรนั้นพอแล้วแค่นั้นพอเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อยาวอีกทีนึงแล้วก็ข้อ4คืออะไรความเท่าเทียมของเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เป็นยังไงวะนึกไม่ออกว่ะนึกไม่ออกใช่มั้ยเอาง่ายๆนะความเท่าเทียมเนี่ยนะให้พูดง่ายๆให้เห็นภาพเลยลุงศักดิ์เป็นคนนึงนะเป็นเด็กนักเรียนคนนึงเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ในห้องก็จะมีเพื่อนๆอยู่ประมาณ 10-20 คนคุณครูบอกว่าให้วิ่งแข่งเข้าเส้นชัยแล้วจะได้เงิน100บาทโอ้โหสบายมากเตรียมสตาร์ทกันใหญ่เลยใช่แต่ก่อนที่จะวิ่งแข่งกันเนี่ยนะต้องเริ่มอย่างนี้เลยพ่อแม่ไม่หย่าร้างกันอยู่ด้วยกันให้ก้าวข้างหน้ามัน19โอ้โหไอ้ใครที่อยากล้างกันแล้วก็อยู่ข้างหลังก้าวไปแล้ว1พ่อแม่มีฐานะดีก้าวอีกข้างหน้าอีก19มันก็ก้าวขึ้นอีกไม่ต้องช่วยที่บ้านทำงานบ้านก้าวอีก19มันก็ก้าวขึ้นอีกไม่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือที่บ้านก้าวอีก19มันก็ก้าวอีกไม่ต้องมีภาระไม่ต้องดูแลคนในบ้านก้าวไปถึงก้าวไม่ต้องก้าวไปอีกไอ้เหี้ยมันจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วไอ้พวกนั้นน่ะแล้วคิดดูนะครูเขาพูดประมาณอย่างเงี้ยรู้สึกว่า10ข้อได้แล้วก็ก้าวไปก็ก้าวไปบางคนนี่นะคืออีก2ก้าวก็เส้นชัยบางคนนี่ก็เดินอีก
มันถึงมันไปอยู่ตรงชั้นแต่แรกแล้วคิดดูแล้วถ้าเกิดคนไหนที่แบบต้นทุนเนี่ยต้นทุนสังคมต่ำเริ่มต้นแค่1เริ่มต้นแค่0เลยไม่ใช่1 0ไอ้แล้วมันจะไปใช้หน้าเขาได้ยังไงอันนี้ใช่ไหมเขาเรามาปรับจูนให้มันเกิดความเหมาะสมให้มันเหมาะสมมากขึ้นอ๋อโอเคอันนี้คือความเท่าเทียมของเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็การปฏิรูปที่ดินที่ดินเนี่ยอย่างที่ลุงรู้กันนะว่าที่ดินชาวนาเนี่ยนะส่วนใหญ่ในประเทศเราเขาเช่ากันใครๆก็บอกคุณพิธาก็บอกในหลายเจ้าแล้วว่าเขาเช่ากันเอางี้ดีกว่าเอางี้ถ้าเห็นภาพล่าสุดเลยนะอยู่ที่ภูเก็ตทำไรอ่ะมันมีไอ้สำนักงานป่าไม้ใช่ปะกับชาวบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้มาต้องนานแล้วแล้วป่าไม้เนี่ยจะเอาเป็นที่ป่าสงวนให้ได้ใช่ป่ะแล้วก็เถียงกันใหญ่เลยพอตอนหลังเนี่ยขี้เกียจเถียงกับชาวบ้านแล้วแล้วทหารมาทำเรื่องขอพอดีไม่รู้ไปกระซิบกันยังไงไม่รู้ทหารไอ้กองทัพเรืออย่าบอกนะมันส่งเรื่องให้ทหารเคลียร์เองเลยส่งเรื่องให้ทหารเลยทหารบอกว่าต้องการที่มาทำไอ้สถานที่ของเขานะ500ต่อต้านอากาศอะไรสักอย่างต่อต้านอากาศสักอย่างอ่ะ500ไร่แต่ที่ที่มันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านเนี่ยรวมหมด 2,700 ไร่เดี๋ยวๆ500เอาไปให้หมดเลยฮะจาก 2,000 นั่นไงแล้วชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนที่จะไอ้ป่าไม้จะมาประกาศป่าสงวนสงวนอะไรอีกชาวบ้านอยู่มาตั้งนานแต่ถูกขับไล่ที่เพื่อเอาไปทำสนามกอล์ฟของทหาร นี่ไงถึงต้องมีการปฏิรูปที่ดินแล้วเขาก็จะมีเกี่ยวกับสปกรหลายๆอย่างอ่ะอันนี้ก็คือ5ชุดที่เขาตั้งขึ้นใหม่จากคราวก่อนแล้ว7มา12แล้ว okay. อันเนี้ยคราวนี้พอเขาประชุมกันเสร็จแถลงอะไรกันเสร็จปุ๊บก็มีนักข่าวถามว่าคุณพิธาได้ข่าวว่าขายหุ้นไอทีวีไปแล้วหรือยังฮะตอนแรกนักข่าวบอกว่าถามตอนแรกคุณพิธาไม่ตอบหลบเข้ารถตู้อย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่มีบางคนก็บอกว่าการก่อนแถลงข่าวเนี่ยก็ไม่ตอบเพราะอะไรเขาจะมาตอบตอนนี้คุณพิธาก็บอกว่าไม่ได้ขายครับแต่โอนให้กับทายาทเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วคือโอนให้กับทายาทเรียบร้อยแล้วอันนี้บางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ผิดแล้วโอนทำไมใช่ไหมใช่ป่ะไอ้เรื่องไกลโดยเฉพาะเรื่องไกลเลยแล้วทำไมอ่ะเขาโอนแล้วผิดกฎหมายตรงไหนเดี๋ยวเขาจะไปร้องเรื่องที่เขาโอนหรือเปล่าเอ้ามึงก็บอกว่าถึงจะโอนแล้วก็สามารถจะไปร้องก็ไปร้องตามที่สิทธิ์ของคุณมีคุณก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเขาก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคราวนี้มันมีอีกข่าวนึงถึงเรื่อง ITV คืนชีพที่ผมเกริ่นตอนแรกใช่ไหมล่ะใช่มันมีนักข่าวคนนึงที่เขาเคยทำงานอยู่ใน ITV ชื่อจตุรงค์สุเอียดเขาว่าไงครับเขาก็มาโพสต์ออกมาใช่ป่ะแล้วก็มีสวคนนึงสวปืนลั่นสวสมชายสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยจริงมั่งไม่จริงมั่งก็ยังไม่ได้พิสูจน์กันหลายครั้งผมนึกถึงสวกิติศักดิ์เลยนะที่มาอยู่ในรายการเรื่องเล่าชาวนี้ใครเป็นนักการเมืองมั่งเขาเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเขาจะโดดใช่ยิ้มแหมาตรงนี้เขาบอกว่าไอทีวีเนี่ยเดิมเนี่ยปิดกิจการไปเสร็จแล้วก็ไอก็ไปร้องกับสปน.ครับว่าร้องว่าถูกปิดโดยไม่ชอบก็เรียกร้องค่าเสียหายไอก็สำนักนายกนั่นแหละสำนักประหลัดนายกนั่นแหละคือสปน.เนี่ยเขาก็ดูแลไอทีวีนี่อยู่พอไปเรียกร้องปุ๊บก็เลยต้องไปฟ้องศาลฟ้องว่ามาปิดทีวีเขาแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายทีวีนี่มายกเลิกเลยมายกเลิกสัญญาเขาเรียกว่ายกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโอเคเขาก็ฟ้องศาลปกครองขั้นต้นไอทีวีก็ชนะจะได้เงินคืนกลับมา 2,000 กว่าล้านแล้วไอศาลปกครองกลางไอทีวีก็ชนะใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยทิ้งว่าศาลปกครองสูงสุดอะยังไงก็ต้องยืนตามศาลปกครองกลางไอทีวีชนะไอทีวีชนะนี่เขาก็เลยตีความว่าไอทีวีเนี่ยจะชนะแล้วจะกลับมาพอชนะแล้วจะไปกลายเป็นว่าไอไทยทีวีเอสเนี่ยจะกลับมาเป็นไอทีวีเลย อันนั้นคือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ไปฟ้องเรื่องว่าจะไปเอาชนะไทยพีบีเอสแต่เขาฟ้องว่ายกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมคือสัญญามึงยกเลิกแน่นอนอยู่แล้วเรื่องระหว่างคนที่มาทำสัญญาร่วมกันไม่เกี่ยวกับว่าฟ้องจะเอาสัญญาคืนมันไม่ใช่โอเคเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไกลก็จะไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาถ้ากับว่าจะมาดึงเรื่องบอกว่าไอทีวีก็ยังเป็นสื่ออยู่ก็แล้วแต่ท่านใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงในแง่กฎหมายแล้วเขาฟ้องเรื่องนี้มันก็ต้องขี้คายเรื่องนี้ศาลก็ตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมคนละอย่างกันเขากล่าวว่าเขาฟ้องเรื่องยกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมเอาง่ายๆนี่ง่ายสุดใช่ไหม
จบอันนั้นก็เรื่อง ITV ก็ส่วนหนึ่งไปกับคุณพิธาก็ขายไปเรื่องไกลก็บอกว่าขายทำไมอ่ะแล้วแต่อีกคราวนี้มีนักข่าวถามต่อบอกว่าไอ้มีนายกเขาบอกว่าเอ๊ะเขาจะมาล้างแค้นนายกหรือเปล่าเรื่องอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยจะมารื้อฟื้นว่าการรัฐประหารจะมีความผิดย้อนหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงตอบเพื่อจะจริงๆแล้วเขาจะมาทำเพื่อให้วันข้างหน้าเนี่ยการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นนึกอะไรไม่พอใจก็ทำเผื่ออนาคตทำเผื่ออนาคตเพราะว่าการรัฐประหารเนี่ยมันความผิดมันคือมาตรา113คือกบฏแน่นอนอยู่แล้วโอเคโอเคใช่ไหมคราวนี้จะมาบอกว่ามันมีความถูกต้องกลายเป็นฮีโร่เนี่ยมันสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมแล้วก็โยนบาปให้กับคนอื่นใช่ไหมอันนี้ทั่วโลกไม่มีใครยอมรับอย่าบอกว่าโอลี่ไทยแลนด์นะไม่เอานะมันต้องเรื่องดีๆไม่ใช่เรื่องแบบนี้จะมาบอกโอลี่ไทยแลนด์เข้าใจไหมเนี่ยพูดดีๆลุงพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาเอาสเปรย์ฉีดมาใส่นะไปคิ้วคราวนี้ตรงนี้พิธาก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันจะเป็นตามระบบไม่ได้ไปโกรธแค้นหรือว่าใครเป็นการส่วนตัวใช่ป่ะเพื่อสร้างระบบป้องกันไว้เหมือนประเทศเกาหลีประเทศเกาหลีนะไม่เคยมีเมื่อก่อนมันมีอยู่ทีสองทีตอนหลังนี่ไม่มีเลยรัฐประหารปล่อยให้รัฐบาลเขาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกันไปใครพอรับชาติอะไรก็ตรวจสอบกันไปทำไปตามหน้าที่ใช่เพราะว่าทุกครั้งอ่ะจะมาอ้างคนที่ทำรัฐประหารเข้ามานะฉีกกฎหมายผิดกฎหมายตั้งแต่แรกจะถึงจะให้คนอื่นเนี่ยเคารพกฎหมายไม่ต้องเคารพกติกากติกาของตัวเองไงแม่ขึ้นคราวนี้ก็มาอีกข้อนึงก็เขาก็มาถามเรื่องว่าคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านพูดกันทุกครั้งใช่ไหมเขาบอกว่าจะทำงานต่อไปหลังจากนี้ครับครับครับไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้กี่นาทีนะครับตากล้องกี่นาทีนะครับโอเค11แล้วนะครับลุงต่อเลยครับต่อก็พอแล้วเขาก็บอกว่าก็ต้องทำงานต่อไปเพราะว่าเหมือนกับที่ไอ้รัฐมนตรีไข่ต้มบอกว่ารัฐบาลหน้ารัฐบาลหน้าหลายเรื่องรัฐบาลหน้าเขาก็เลยมาเตรียมการเอาไว้แล้วว่ารัฐบาลหน้าจะทำยังไงอ๋อนี่คือการหารือทั้งหมดไม่ใช่ว่าถึงวันปุ๊บแล้วเพิ่งมาหารือกันถูกต้องถูกต้องแต่แล้วก็มีคำทิ้งท้ายของคุณวันนอบอกว่าเรื่องตัดสินหุ้นไอทีวีของพิธาเนี่ยมันมีอยู่2ศาลรัฐธรรมนูญเขามีอยู่2อย่าง2อย่างอย่างแรกแบบของธนาธรตาตัวหนังสือเด้ๆใช่ไหมพอตอนหลังเนี่ยมีคนผิดคล้ายๆกันหุ้ยเป็นไงของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยเขาก็กล่าวบอกว่าตัวหนังสือจะเขียนอย่างนั้นก็ตามทีแต่ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอ่ะบอกว่าไม่ต้องไปสร้างความได้เปรียบทางการหาเสียงเพราะฉะนั้นพอติดดูรายละเอียดแล้วเนี่ยของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะไม่ได้มีอำนาจไปทำให้ได้เปรียบการหาเสียงแม่เข้าใจโลกเขาก็เลยเข้าใจโลก What? เอาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอาจารย์มานอก็เลยบอกว่าครั้งแรกตามตัวหนังสือครั้งที่2ตามเจตนารมณ์ครั้งที่3ถ้าจะกลับไปตามตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้ศาลเอาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมอะไรมาไอมหาลัยกฎหมายเนี่ยมีกี่ที่นะในประเทศไทย11ที่ไหมหรือว่ามากกว่านั้นมากกว่านั้นครับอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยความยุติธรรมทนงทนายนี่ต้องเรียนอยู่ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดเขามีพูดเอาไว้ไงศาลหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังศาลจะใช้วิธีกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดใครที่ไปกดดันศาลได้อะไรได้เป็นคนแต่งตั้งศาลมาอาจจะเป็นพวกเดียวกันคุณทำยังไงก็ได้คุณอาจจะชนะคดีแต่ความเสียหายของระดับความยุติธรรมของประเทศต่างชาติเขาจะมองเห็นว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้มึงผิดเคสผิดลูกผิดฟ้ามาหลายอย่างแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ความยุติธรรมของประเทศไทยมันต่ำเตี้ยเลียดดินเลยใช่ไหมทุกคนอ่ะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับรู้อยู่แล้วสว.โหวตพิธาเป็นนายกนะแล้วมึงจะโหวตพิธาเป็นนายกหรือเปล่าโหวตแองเฮงไม่ได้อยู่ในนั้นไอ้ฮ่าตอนคุยกันตกลงบอกว่าตอนบอกว่าจะโหวตไหมบอกไม่โหวตผมไม่โหวตพิธาเป็นนายกแต่ผมสนับสนุนพิธาอยู่อ๋อทำไมมึงไม่โหวตแต่สนับสนุนก็เพราะผมไม่ใช่สส.ผมจะโหวตได้ยังไงอันนี้คล้ายๆใครสสพรรคประชาธิปัตย์อ่ะสอบตกใช่ไหมล่ะสอบตกแล้วมาอ้างว่าผมสนับสนุนพอเอาจริงๆแล้วมากันแน่กันแหนช่างเขาเหอะโอเคโอเคแค่นี้ก่อนแล้วคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวรอชมแฮชแท็กหมอลาออกหมอลาออกกินไม่ทันโอเคไม่ไปครับเนี่ยมึงไม่บอกไปเลย